การรื้อฟื้นคำถามตั้งเดิมขึ้นมาว่าสิ่งมีชีวิตต่างๆที่สูญหายไปแล้วเนี่ยก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้างแล้วมีอะไรบ้างที่เราไม่รู้จักประเด็นคือเรามีสิ่งที่ไม่รู้เยอะมากแต่เรารู้อย่างเดียวคือมีสิ่งมีชีวิตสูญหายไปแล้วอย่างแน่ๆสมัยมัธยมเนี่ยผมเคยสะสมพวกแมลงแต่หลังจากที่ได้ลองเลี้ยงผีเสื้อตั้งแต่จากไข่จนมาเป็นต้นนอนจนเป็นแรกผีเสื้อเนี่ยเลยเลิกสะสมแมลงเน้นการเลี้ยงมากกว่าไปประทับใจเรื่องของผีเสื้ออย่างหนึ่งเรียกว่าสมิเชียงดาวจนกระทั่งเริ่มมาทำงานศิลปะจริงที่เป็นงานพวก installation ก็เลยเริ่มรู้สึกฟื้นความรู้สึกแบบพวกนี้ขึ้นมาว่ามันมีอะไรที่เราสามารถทำได้บ้างก็เลยอยากทำโปรเจกต์เกี่ยวกับเรื่องการรื้อฟื้นของผีเสื้อนี้พอดีไปรู้จักเพื่อนคนหนึ่งก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ทางด้านจีเนติกก็เลยได้คุยกันบอกว่ามีโอกาสไหมที่จะโคลนนิ่งมันขึ้นมาได้แต่แล้วได้อะไรขึ้นมาผีเสื้อสูญพันธุ์ไปแล้วพืชอาหารก็ยังไม่รู้พื้นที่ที่ผีเสื้อเคยอยู่อาศัยก็เปลี่ยนแปลงหมดแล้วนั่นแปลว่าเรากำลังรื้อฟื้นในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพื่ออะไรเพื่อใครระบบนิเวศเปลี่ยนไปหมดแล้วนั่นเป็นคำถามสำคัญเป็นตัวแรกสุดที่ตั้งชื่อคำว่า reincarnation เจอทั้งในปี2018ให้ไป residency ที่ญี่ปุ่นพอดีในช่วงปีนั้นเนี่ยมีการตายของแรดขาวพันหนึ่งซึ่งมันเหลืออยู่แค่3ตัวสุดท้ายบนโลกนี้แล้วตัวที่ตายชื่อสุดาเป็นตัวผู้คือเดือนนิยามคือไม่เหลือแล้วก็เลยทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมา Reincarnation ทั้งหมดจะถูกสร้างขึ้นจากวัสดุที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งมีชีวิตนั้นๆผมหาผีเสื้อจริงไม่ได้ก็เลยทำแบบจำลองก็คือการปริ้นผีเสื้อสิ่งแห่งดาวใน High Resolutionแล้วก็เซตให้เหมือนกับอยู่ในกล่องซึ่งมันค่อนข้างเป็นภาพที่เหมือนกับเยอะหยันในตัวเองคือของจริงก็ยังหาไม่ได้แล้วก็อีกชิ้นหนึ่งคือหมาป่าใช้เปเปอร์มาเช่จากหนังสือการ์ตูนจากหนังสือนิยายที่เกี่ยวข้องที่มีภาพของหมาป่าหรือคำพูดที่เกี่ยวข้องหมาป่าหมาป่าญี่ปุ่นก็เป็นอีกกรณีหนึ่งคือถูกไล่ล่าและขจัดไปเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วเป็นกรณีที่น่าเสียมากคือหมาป่าช่วยสร้างและคงสภาพของลำน้ำไว้ได้ถ้าคุณฆ่าหมาป่าเท่ากับว่าคุณกำลังเพิ่มจำนวนกระต่ายกวางซึ่งพวกนี้จะกินพืชอยู่ริมน้ำจะให้ดินถูกชะล้างและพังถล่มได้เพราะหมาป่าจริงๆเป็นตัวคงสภาพลำน้ำไว้นี่คือสิ่งที่แปลกใหม่มากเราเพิ่งเห็นการภาพการเชื่อมโยงของสิ่งที่เหมือนจะไม่เข้ากันมาก่อนแล้วอ้อมไกลมากจนทั้งแบบมันคือระบบนิเวศขนาดใหญ่ขนาดหนึ่งหลังจากที่โชว์ไปในปี2018ที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็มีคิวเรเตอร์จากทางสิงคโปร์ติดต่อมามันเป็นโปรเจกต์ของสิงคโปร์เวนาเล่ให้พูดถึงอีโคโลจีอันดับแรกผมคิดถึงได้ก็คือ reincarnation นั่นแหละก็เลยลองรีเสิร์ชดูสิงคโปร์เป็นประเทศที่อนุรักษ์ต้นไม้เยอะมากแต่มีต้นไม้ของสิงคโปร์ที่ในพื้นที่ธรรมชาติจริงๆเนี่ยคือสูญพันธุ์เรียบร้อยแล้วแต่ว่าเขาเพาะเลี้ยงใหม่ก็คือโฮเปสังกาวโฮเปสังกาวในบ้านเราเนี่ยเราเรียกว่าตะเคียนแก้วซึ่งตะเคียนแก้วจริงๆเนี่ยหายากแล้วในบ้านเราเหมือนกันแล้วที่มันไม่น่าเชื่อคือตะเคียนแก้วของสิงคโปร์เนี่ยถูกตัดไปในปี2002ไม่นานนี้เองจนถ้ามีการฟ้องร้องซึ่งนั่นคือระบบของสิงคโปร์โอเคผมได้ต้นไม้ชิ้นนึงแล้วสำคัญซึ่งมันเป็นข้อเจ็บช้ำของนักอนุรักษ์ของสิงคโปร์เองคือตะเคียนแก้วโฮเปสังกาพอสืบค้นไปได้อีกก็ไปเจอต้นไม้ชนิดหนึ่งซินโดราวาราชีในประเทศไทยเราเรียกว่ามะค่าแต่ต้นไม้ต้นนี้ไม่ได้สืบพันธุ์ไปสิงคโปร์แต่ผมไม่เคยเห็นต้นไม้ขนาดใหญ่อย่างนี้มาก่อนมันสูง76เมตรเทียบประมาณตึก20ชั้นได้อยู่ในที่โล่งๆไม่มีอะไรคุ้มกันนี่คือต้นเดียวโดดๆเป็นคำถามเลยว่าอยู่ได้ยังไง A tree on the verge of extinction in Singapore is the inspiration for a Thai artist's installation at this year's Singapore Biennale. To some, this may just be dirt. To Rangsak Anuwat Wimon, this is life and history.The artist had collected the soil from where the Hopea Sangal tree once stood in Singapore.
He had traced the history of the tree and traveled to Singapore to locate the site where it had been felled to make way for development. To breathe life into his art, Rangsak will add the soil to clay, which will be molded into more than 20,000 leaves. The original 150-year-old Hopia Sangal, a critically endangered tree, was cut down in 2002. In today's world where the environment is compromised for the sake of development, Rangsak's work is an apt and timely reminder. แล้วคำถามคือระบบอีโคโลจีมีสัตว์อีกกี่พันชนิดที่อาศัยต้นไม้ชนิดนี้อยู่ไส้เดือนแมลงการที่หายไปมันก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้างอะไรที่หายไปนกน้ำบางชนิดมันกินแมลงที่อยู่ใกล้กับต้นไม้ชนิดนี้คือมันเชื่อมโยงกันเป็นทอดreincarnation ทั้งหมดไม่ใช่การรื้อฟื้นสปีชีส์นั้นแต่คือการรื้อฟื้นประวัติศาสตร์ของสปีชีส์นั้นขึ้นมาว่ามันเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างจริงๆผมไม่ได้เผยไตออกไปในช่วงแรกคือนอกจากผีเสื้อเนี่ยก็มีสปีชีส์หลายชนิดในเมืองไทยที่สูญพันธุ์ไปหนึ่งในนั้นคือกวางชนิดหนึ่งที่เรียกว่าสมันเนื้อสมันอันนี้เป็นสปีชีส์ที่น่าเศร้าและก็น่าสนใจมากเพราะอยู่ใกล้ๆกรุงเทพเองจริงอาณาเวรถือว่าครอบคลุมใหญ่มากคือทุ่งรังสิตทั้งหมดจนถึงกรุงเทพไปถึงสุสานครสุพรรณแต่แน่นอนนั่นคือการพูดถึงสมัยที่คนยังจำนวนไม่มากยังไม่มีการวางพื้นฐานของถนนหรือคลองต่างๆแต่พอเริ่มมีการวางพื้นฐานพวกนั้นแล้วเนี่ยแน่นอนกวางพวกนี้ก็ค่อยๆลดจำนวนลงมีการล่ามีการทำลายการขับไล่ออกไปจนทั้งตัวสุดท้ายที่ถ้าได้อ่านเจอก็คือแบบถูกตีตายอะไรเงี้ยมันก็สูญพันธุ์ไปอย่างน่าเศร้าในประเทศไทยเองไม่เหลือซากของกวางนี้ที่สมบูรณ์ที่คุณสามารถจะศึกษาได้เลยคนไทยถ้าอยากเห็นกวางเช่นนี้ในรูปแบบที่สมบูรณ์ที่สุดคุณต้องไปฝรั่งเศสเราไม่เหลืออะไรเลยเราเหลือแค่เขาบางชิ้นซึ่งมันน่าตกใจมากเรื่องสำคัญคือมันไม่ใช่ผีเสื้อมันกวางตัวใหญ่ตัวนึงเลยการที่มันหายไปมันต้องส่งผลกระทบแน่ๆแต่เราไม่เห็นข่าวอะไรเราไม่รู้จักเรื่องข้อมูลเรื่องนี้เลยสิ่งมีขนาดสมันถูกขับไล่ออกไปจนคนจำไม่ได้ว่าคืออะไรข้อมูลพวกนี้มันก็เลยค่อยๆรวมเข้ามาแล้วก็ค่อยๆรื้อฟื้นความทรงจำเหมือนกันว่าสมัยก่อนเนี้ยเคยอ่านจากนิตยสารอะไรบ้างบางอันก็แบบสูญสลายไปแล้วเจอปลวกกินไปแล้วอะไรเงี้ยซึ่งไม่สามารถเอากลับคืนมาได้จากนั้นก็เลยไปเริ่มไปสะสมใหม่ตามออนไลน์บ้างหรือตามสื่อหนังสือต่างๆรวมๆได้เกือบ50นะแต่ในพวกนั้นเนี้ยมันปนกันอยู่ที่มีการดีแคลร์ว่าเป็นเงินของสมัยแท้เนี้ยจริงๆมีไม่เยอะเท่าไหร่นอกจากพบหนังสือต่างๆหรือรูปภาพแต่ว่าเราไม่ค่อยได้เห็นข้อมูลพวกนี้สักเท่าไหร่นี่เพิ่งรู้ไม่นานนี่เองว่าเขาทำเป็นสแตมป์ด้วยก็ไม่มีอะไรมีท้องมาอย่างเดียวคล้ายๆแบบไอ้บ้านที่เราเห็นเคยเห็นกลางนากลางทุ่งไม่เห็นก็ได้เห็นก็สมมติเจอเรื่องคนที่อาจจะเรียกว่าเคยมีประสบการณ์ร่วมด้วยในช่วงการสมัยการขุดคลองรังสิตเขาบอกเขาเคยเจอช้างแต่เขาไม่บอกว่าเขาเจอสมัยแต่ถ้าเกิดเรื่องสมัยไม่มีใครไม่อยากให้มันเป็นเพียงแค่ปฏิมากรรมอะไรที่เขาทำเนี่ยแต่ให้มีองค์ความรู้พูดกันเรื่องก็อย่างที่แล้วที่ไปคุยที่สุวิทยาศาสตร์แล้วก็ตอนที่สวนสัตว์ดุสิตเขาดินยังอยู่ก็ได้คุยกันซึ่งข้อมูลที่ได้มาเป็นข้อมูลที่แบบก็เหมือนกับที่เราอ่านไม่ได้มีข้อมูลที่แปลกประหลาดพิเศษไปพอเราเริ่มรื้อฟื้นวิธีการเก็บข้อมูลนี้ยิ่งเจอสิ่งนี้น่าตกใจมากกว่าคือเรายิ่งไม่รู้อะไรเลยเสียงของกวางสีของมันเขาของกวางที่สมบูรณ์ที่สุดความสูงอายุการเชื่อมโยงกับสปีชีส์อื่นผมว่าเรารู้น้อยมากเพราะนั้นพูดตอนนี้ก็เหมือนกับพูดเรื่องตลกอะคือเราพูดถึงทุ่งรังสิตซึ่งปัจจุบันนี้เราคงนึกไม่ออกแล้วว่ามันคือทุ่งตรงไหนมีบึงน้ำอยู่ไหนบ้างมันถูกถมจนไม่เหลือโปรเจกต์ล่าสุดเนี่ยเนื้อสมันเนี่ยก็ใช้พื้นวิธีการคิดพื้นฐานเดียวกันมันคือการเอาสภาพแวดล้อมของพื้นที่ที่สัตว์ชนิดนั้นเคยมีชีวิตอยู่
แล้วก็มาสร้างเป็นตัวผลงานศิลปะซึ่งมันมาจากหลายๆพื้นที่ด้วยกันตั้งแต่พื้นที่ที่เคยมีการจับตัวเนื้อสมันได้คือประตูน้ำจุฬาลงกรณ์พื้นที่ที่เคยเชื่อว่าเป็นพื้นที่ที่สมันเคยเดินอยู่ก็คือตรงห้างฟิวเจอร์พาร์ครังสิตหรือถึงคลองต่างๆพื้นที่นั้นคือแน่นอนมันต้องมีดินครั้งแรกมีเศษหอยตามพวกบึงน้ำต่างๆก็มีอยู่แล้วกบผักกบชวาปิดบล็อกมวลเบาที่ไว้ใช้สร้างบ้านแล้วถูกทุบทิ้งซึ่งเพื่อแสดงเห็นอีกรูปแบบนึงคือหลังจากมนุษย์ได้ take over space ของที่เคยเป็นบึงมาก่อนมาปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่อยู่อาศัยพอรู้ว่าที่วอลเลนดับเนี่ยมันเป็นพื้นที่บ้านเก่าของมอร์บิสันผมไม่รีรอเลยเพราะแน่นอนชี้ชัดไปเป็นช่องทางเดียวเลยว่ามันต้องเป็นโปรเจกต์นี้เท่านั้นในสิ่งที่เองเคยทำรีเสิร์ชมาแล้วก็เลยหวังว่าโปรเจกต์นี้จะเป็นส่วนต่อขยายจริงๆผมใหญ่ภาพการเชื่อมโยงมากกว่าเป็นการเอาเรียนคาร์เซชั่น1มาใส่กับเรียนคาร์เซชั่น3ในครั้งนี้ไม่เห็นภาพคือมนุษย์ในช่วงสมัยก่อนจนถึงปัจจุบันเราสร้างผลกระทบอะไรบ้าง1หาความเชื่อมโยง2คือสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้างอย่างที่3คือเรายังทำอย่างนี้อีกอยู่มั้ยแน่นอนตอนนี้ผมเชื่อว่ามีหลายคนมีคำตอบแล้วนักวิทยาศาสตร์นักชีววิทยาเคยพูดไปแล้วเหมือนกันว่าถ้าคุณทำอย่างนั้นคุณก็ขอให้ผมทำอย่างนี้อย่างนี้แต่ว่าส่วนมากเป็นภาพกว้างๆแต่การที่เราลงลึกไปถึงสปีชีส์ต่างๆว่ามันทำให้เกิดผลกระทบอะไรบ้างผมว่านี่เป็นคำตอบที่ชัดเจนกว่าเราต้องแสดงถึงความหนักแน่นเรื่องคิดลุกหนีเพราะเราไม่มีอะไรจะเสียแล้วเราถูกผลักให้หลังชนกำแพงซึ่งนั่นจะเป็นคำตอบให้กับเราเองว่าเราจะเดินไปทางไหนในอนาคตหวังว่าไม่ว่าจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจต่างแต่อย่างน้อยมันแสดงภาพของผลกระทบบางอย่างให้เกิดขึ้นสิ่งที่หายไปแล้วเนี่ยที่คุณไม่สามารถเอากลับคืนมาได้เลยในความหมายของตัวเองเนี่ยมักจะไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ถ้าคุณไม่เปรียบเทียบกับเพื่อนของคุณหรือเครือญาติของคุณเองผมไม่อยากให้ภาพดราม่าอย่างนั้นหรอกแต่อย่างน้อยที่สุดตอนนี้คุณต้องนึกถึงสิ่งที่นอกจากรูปร่างของตัวเองบ้าง